ันนี้มาทำอะไรวันนี้มาทำอะไรวันนี้มาซ้อมค่ะมาจะรีบบอกคนให้เลิกชอบใครที่สุดชอบน้องเล่นที่เป่าแซกเก่งๆนะคะเขาชื่ออะไรน้องแฮปปี้มั้งคะแล้วมาแหลกแก้มบุ๋มกินอิ่มแล้วก็จะซ้อมกันเลยนะครับอิ่มยังฮะมาดูแก้มสิครับผมสวัสดีผู้ชมและ FC ทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel ปฐมอินดี้ครับผมแก้มบุ๋มวันนี้มีคนลาไหมลาค่ะวันนี้เหมือนเดิมเราก็มาซ้อมเพลงที่เรามีปัญหานะครับเพลงที่เราไปเอียงว่าที่หน้างานกันอะไรเงี้ยก็จะมาเก็บเรื่อยๆนะครับเป็นการเตรียมวงด้วยเตรียมความพร้อมของวงด้วยผักหวานลาไปไหนนะหวานทำงานโรงเรียนค่ะอ๋องานโรงเรียนแสดงว่าตอนนี้ครบแล้วเนี่ยเราก็ซ้อมกันได้เลยโอเคเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้จะเป็นไงนะเมื่อกี้นี่ครูฝึกนักร้องเตรียมไว้นะครับวงลูกทุ่งของเราต้องมีทุกปีนะครับแต่ว่าก็ไม่ยากนะวงทุ่งความยากของมันก็คือเราต้องฝึกคนใหม่นะครับแต่ว่าความไม่ยากก็คือเราเล่นแค่2เพลงจบแค่ที่เขตนะครับเล่น2รอบจบแค่ที่เขตก็รอบแรกก็เล่นแข่งในระดับกลุ่มซึ่งเราไม่มีคู่แข่งอยู่แล้วก็รอบ2ก็ไปแข่งระดับเขตระดับเขตก็ไม่มีคู่แข่งหรอกแต่ว่ามีคู่เทียบเขาเรียกคู่เทียบวงลูกทุ่งมันจะมีประเภทกกับประเภทขอเงี้ยนะครับเราลงไปในประเภทกซึ่งประเภทยากส่วนโรงเรียนอื่นก็ลงในประเภทขอเขาก็จะง่ายหน่อยยิ่งโรงเรียนในเมืองเขารู้จักกันนะเขาก็จะเทคะแนนให้กันเยอะหน่อยนะส่วนเราก็วงนอกนะเราวงนอกเราก็ไปลุ้นเอาหน้างานนะครับว่าเขาจะคอมเมนต์อะไรของเราบ้างอะไรเงี้ยซึ่งบางทีเราก็ฝึกซ้อมไปจนเราพอใจแล้วแหละซ้อมไปในระดับที่เราพอใจแล้วแต่ว่าเวลาที่เราไปกรรมการเนี่ยท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒินะครับเป็นผู้รู้ผู้ความบอดในวงการอะไรเงี้ยเขาอาจจะเจอข้อบกพร่องอะไรเราต่างๆเยอะแยะนะครับเขาก็จะคอมเมนต์เรามาแล้วก็ให้เราแก้ไขซึ่งเราก็แก้ไม่ได้นะครับนะเพราะมันเป็นรอบสุดท้ายแล้วถ้าเกิดว่ามีไปแข่งระดับภาคหรือระดับประเทศเนี่ยถึงจะแก้ได้แต่ว่าถ้าเกิดว่า
กรรมการคอมเมนต์มาให้เราปรับนู่นปรับนี่มันปรับไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่านั่นคือครั้งสุดท้ายที่เด็กๆจะได้ขึ้นเวทีแหละหลังจากนั้นก็ไม่ได้เล่นแล้วนะแล้วก็ในปีต่อไปก็จะเป็นรุ่นต่อไปไปอะไรเงี้ยนะประมาณนี้สำหรับวงจรชีวิตของวงดนตรีเราส่วนของพวกเราก็ตอนนี้พวกเราอยู่ในวงเวียนชีวิต น่าจะวิกฤตหนักนะครับวันนี้ให้สมาชิกออกไปคนหนึ่งนะครับเนื่องจากทำผิดกฎร้ายแรงของวงนะครับผมก็เป็นคนแรกนะน่าจะเป็นคนแรกที่ผมไล่ออกนะครับนะปกติไม่เคยไล่เด็กออกนะครับก็อาจจะออกกันเองหรือไม่ก็หายไปตามธรรมชาติของเขาอะไรเงี้ยแต่วันนี้ต้องบอกยอมรับตรงๆว่าไล่ออกเป็นคนแรกเลยนะเป็นทีมแต่วงด้วยนะครับแล้วก็เป็นตัวหลักนะของโรงเรียนเราด้วยอะไรเงี้ยนะก็ทำผิดกฎร้ายแรงนะครับเราเอาไว้ไม่ได้นะเราเคยคุยกันแล้วตกลงกันแล้วเดี๋ยววันนี้ก็จะเริ่มซ้อมกันเลยนะแล้วเมื่อไหร่แก้มบุ๋มกินอิ่มเราก็จะซ้อมกันเลยนะครับไปครับอิ่มยังยังมองฮะมาดูแก้มสิมีเพลงอะไรบ้างตอนนี้คือครูให้ดูเพลงที่เราพลาดใช่ไหมต่อเลยเหรอคะเอาเลยเขียนต่อกันดูสิ15 วัน 15 ถึง 20 วันลายมือแก้มหมุนก็คือไม่มีหัวกำลังเหมาะเลยนี่เองก็สังเกตไม่มีหัวแต่ว่าเขียนไม่สวยอ่ะอ๋ออ่านก็เป็นวงกลมอะไรป๋ามันยังไม่ได้ไม่ได้จัดใหม่ไม่ได้จัดใหม่นี่ดึงเพลงที่จะซ้อมนี่ออกมาเนี่ยหารถยังครับเอาเกิดคุ้มจัดเอาจัดให้คุณคะเองหายหัวไปไหนก็มันปกติแล้วคุณจัดไม่รู้ว่าปกติไงคุณดูนี่คุณดูน้องจัดดูน้องจัดครูโอ้ยน้องจัดทำไมอ่ะดูเป็น FC วงนี้ค่ะอ๋อ FC วงนี้ใช่ค่ะขออนุญาตให้โอนเนี่ยคนนี้สวยคนไหนคนนี้คนข้างหลังอ่ะนะสวัสดีค่ะพงษ์ชัยสั่งแล้วโอ้คนที่ยืนอยู่ตรงนี้ก็สวยเหมือนกันหนู FC วงนี้ค่ะหนูชอบเขาสนุกชอบใครที่สุดชอบน้องเล่นที่เป่าแซกเก่งๆนะคะเขาชื่ออะไรน้องแฮปปี้มั้งคะThank you.
วันนี้ไม่รู้แก้มเกียรติถ่ายอะไรไว้ให้มั่งนะครับส่วนใหญ่ก็เป็นการเล่นดนตรีเนาะวันนี้ก็พูดคุยน้อยหน่อยนะครับส่วนใหญ่จะเป็นการขายเสื้อก็อย่าเพิ่งรำคาญนะครับก็ใครหูกว่าคลิปนี้จะลงปิดรับจองไปแล้วเอาว่ากว่าคลิปนี้จะลงปิดรับจองเสื้อไปแล้วนะครับคงคลิปนี้คงไม่ได้ขายเสื้อแล้วกันขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะก็เป็นกำลังใจให้กับทีมงานใจวงผสมมินดี้ของเรานะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มีงานที่วัดเนินหินนะครับอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีแล้วก็ช่วงเย็นของพรุ่งนี้นะจะมีงานที่วัดปากน้ำระยองนะครับเป็นวัดเดิมที่เราเคยไปบ่อยนั่นแหละนะครับส่วนวันอาทิตย์ก็มีงานที่วัดบางกระเจ็ดนะครับอำเภอบางขาจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับผมขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าลาไปก่อนสวัสดีครับมาค่ะนี่ไม่ได้เกะกล่องไปใช่ไหมคะเกะแล้วขอบคุณพี่เม้งด้วยนะครับนี่พี่เม้งเลี่ยมทองมาให้ไม่ใช่เลี่ยมกรอบเลี่ยมกรอบมาให้ก็ได้ท้าวเวสสุวรรณมาจากวัดทรงธรรมนะเนื่องจากพระเป็นไม้นะครับท้าวเวสสุวรรณเป็นไม้พี่เม้งก็เลยไปเลี่ยมกรอบพลาสติกมาให้เพื่อความแข็งแรงก็มีสององค์แล้วนะคุณนี่เหรอเคยไปแล้วรอบนึงเฮ้ยจริงป่ะเคยไปตอนไหนกับแม่กับแม่ไม่บอกว่าเคยไปจะได้แซวในคลิปเท่านั้นเก็บก็พูดในคลิปอยู่นะพูดอยู่นี่นะพูดแอบพูดพูดบอกว่าทำไมนกแก้วคุ้นจังพี่กั้งบอกว่าว้ายทำไปตั้งกี่วัดแม่ถูกหวยไหมไม่รู้เหมือนกันพูดแต่ว่ามันออก89ใช่ไหมที่หนูไปรถล้มมากับเพื่อนก็89ทะเบียนรถใช่ไหมใช่แล้วก็ตอนก่อนหน้านี้ถือพานหวยก็ที่หนูถือพานถูกต้องโดนหนูมันดีมากม8ทับ9ใช่ค่ะม8โอเคคัทฮัลโหลมอเอนิจี้คัทคัท